ขอเจริญพรท่านผู้ทุกท่านขอความดีความงามจงมาเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทุกท่านขออนุโมทนาทุกท่านได้มาร่วมทำวัดสวดมนต์ถือว่ามีโอกาสแล้วก็มาให้โอกาสนี้ผ่านไปในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาให้ก็เดินประมาณ15วันครึ่งเดือนก็จะออกพรรษาแล้วทุกท่านถือว่ามีโอกาสอาตมาภาพเกิดเกินว่าบางท่านที่อยากมาแต่ก็ไม่มีโอกาสได้มาอย่างเช่นวันพระตอนเช้าอาตมาภาพก็ตั้งเกณฑ์ว่าปีนี้อยากโยมจะมาวัดกันน้อยดูไปดูมาเขาเริ่มวันเริ่มเข้าพรรษาเนี่ยตรงกับวันอังคารและวันพุธเนี่ยเลื่อยเลยที่สองวันมาวันออกพรรษาตรงกับวันเสาร์ก็แสดงว่าในระยะเวลาเข้าพรรษาสามเดือนเนี่ย17วันเนี่ยตรงกับวันว่าทำงานราชการนั่นเลยก็เลยญาติโยมที่ทำงานราชการก็ไม่มีโอกาสมาวัดนี่ก็บางท่านประมาณสวดมนต์ตอนกลางคืนหรือว่าทำงานตามหน้าที่เสร็จแล้วก็มาร่วมมาทำวัดหาบุญกุศลเข้าแก่ตัวแล้วก็เจริญกรรมฐานคิดไปคิดมาแล้วก็ว่าทางราชการก็ให้หยุดวันโกนพระก็ดีหรือราชการพุทธบริษัทจะได้มาวัดกันเรานอกงานก่อนไปทำงานความคิดอันนี้อดีตเจ้าว่าพระโสธรวราลามจังหวัดจันทร์เดิมเจ้าคือพระพรหมคุณาภรณ์หรือชื่อเดิมท่านคือหลวงปู่ดาบเจียมจิรสุนโยท่านเคยคิดนะเพื่อให้นักเรียนที่เรียนอยู่วัดโสธรวราลามนะให้หยุดวันโกนวันพระให้หยุดไปก่อนก็จะได้มาวาดจะรู้ต้องเรียนรู้เปล่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอุปสรรคของการมาวาดนั่นก็มีอยู่แสดงว่ามีอยู่นอกจากว่าเรามีเวลาถึงมาแต่บางครั้งมีเวลาก็มีอุปสรรคแล้วก็มีสิ่งให้กังวลหลายๆอย่างที่จะก่อปริโภคเพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสด้วยมีเวลาและมีโอกาสได้มาด้วยหรือว่าไม่ปล่อยเวลาเป็นประโยชน์นะแล้วก็จะได้ถือว่าวันโกนวันพระพุทธบริษัทก็ไม่ลืมกันเพราะว่าถ้าลืมวันโกนวันพระแล้วก็ลำบากนะว่าวันโกนวันพระเนี่ยสมบัติล้ำค่าโกย่าตายายท่านต้องหวนแหนลูกหลานทั้งหลายยังมาดูแคลนมาปลูกแคลนยากเครื่องตัวเรื่องในงานสมัยก่อนวันโกนนะวันพระวันพระเนี่ยบางครั้งอาตมาภาพได้ยินชาวสวนสมภาพมาอยู่จังหวัดจันทบุรีบางครั้งกรีดยางวันพระเขาไม่กรีดยางนะธรรมศาสตร์ชาวบ้านเขาตัดยางเขาไม่ตัดยางในตัดยางก็ไม่กรีดยางหรือว่าไปทำต้องเว้นไปทำความเจ็บปวดให้แก่ต้นไม้เป็นอย่างนั้นคือว่าเว้นคือแม้กระทั่งคำของท่านบอกว่าวันพระเห็นแก่วันพระเห็นแก่อะไรเพราะฉะนั้นวันพระวันโกนต้องทำไว้ก่อนถือว่ามีความสำคัญแล้วก็เป็นวันตั้งใจรักศีลก็ส่วนมากก็จะมาวัดเพื่อสมาทานศีลความจริงทุกท่านทำให้สะดวกก็สมาทานเองได้แต่การที่มาสมาทานที่วัดนั้นเพราะก็ปกติใจเราต้องมีส่วนมากจะมีพยานก็จะมาสมาชอบสาบานสาบานก็อ้างเป็นทั้งสิ่งนี้นะแต่ที่การสมาทานเราสมาทานดีละงดเว้นจากการสมาทานหรือว่าเราจะมีสิ่งแต่
เจตนาวิรักษ์ลดเว้นด้วยเจตนาก็ได้คือไม่ต้องรักศีลก็ได้แต่ท่านี้ถ้ารักศีลนั้นก็ถือว่าทำหน้าที่ให้สมบูรณ์นี่แหละก็เป็นหน้าที่ต้องรักศีลแล้วออกเสียงด้วยนะทำไมออกเสียงอยากโยมรักในใจว่าอาตมาภาพในใจบังทำยังไงก็เลยฟังกันไม่รู้เรื่องพอจะออกเสียงดังพระก็เลยรู้ว่าโยมรักข้อไหนแล้วพระก็เลยให้ถูกจะได้เกิดโยมรับในใจในหลวงพ่อท่านหนึ่งเนี่ยไปให้ศีลที่บ้านโยมก็รับในใจเบาๆหลวงพ่อท่านก็นิ่งแต่โยมก็สงสัยหลวงพ่อจะลืมหรือเปล่าต้องไม่ให้ต่อหลวงพ่อถามว่าถ้าโยมรับไปยังรับแล้วแม้ได้ยินแล้วรับในใจที่อาตมาภาพก็ให้ในใจแค่นิ่งแค่ไม่รู้เรื่องมันก็เลยเป็นไม่รู้เรื่องพิธีกรรมเนี่ยในทางพุทธศาสนาบางครั้งอาจจะบอกว่าเป็นเปลือกเป็นเปลือกก็จริงอยู่แต่ก็มีความสำคัญถึงไม่ใช่แก่ไม่ใช่อะไรมีความสำคัญก็เสมือนเนี่ยเราขายกล้วยไข่หรือว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยสุกๆเนี่ยเราไปปอกขายในใครซื้อมันก็ต้องเอาเปลือกไม่หุ้มไม่มันหรือว่าไปขายแตงโมว่าเราทั้งโลกไปขายมันอยู่ในน้ำถ้าศาสนาเป็นการที่การก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับการในเทศวัดการเทศมหาธาตุการเทศมหาธาตุก็มีเครื่องประกอบหลายอย่างเวลาเราฟังไปก็คิดอยากจะทำทานฟังไปดีพินดีพินไปสายขาดไปแล้วอยากจะได้แล้วก็คิดจะลดทำทานความอดทนนานฟังอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นส่วนเกลือแกก็มีส่วนประกอบทำให้รักษาคำสอนจะเป็นแกนไม่ได้ก็ถือว่ามีความสำคัญการที่ญาติทุกท่านแล้ววันนี้เป็นวันศาสตร์เดือนสิบแรง15ค่ำเดือนสิบถือว่าเป็นวันศาสตร์ไทยแล้วก็เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลกินเจนะใครจะถือว่าเป็นวันปารภไม่ได้เปลี่ยนศาสตร์แล้วก็สุดแท้แต่แกถือว่าก็เป็นวันสำคัญที่หมุนเวียนเปลี่ยนมาเจอกับวันนี้ความจริงเราเวลาก็หมุนเวียนไปตามปกติเวลาของไม่รู้วันนี้วันจันทร์แล้วก็นี่วันอังคารแต่มีความสำคัญที่มันเกี่ยวกับคนเรายิ่งสังเกตว่าวันเกิดของเราเนี่ยสำคัญกว่าวันอื่นเพราะมันเกี่ยวกับตัวเราวันเกิดของคนอื่นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่วันเกิดของเราอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับคนนี่คนในสังคมเพราะฉะนั้นอย่าเกี่ยวกับท่านมาได้มาคำว่าสวดมนต์นะแต่วันนี้ก็ทานสวดมนต์จะรู้ว่าธรรมะทานปริเกียรติเองในสวดมนต์นี้หายใจแล้วข้ามไปเลยใช่หรือเปล่าธรรมะธรรมะอันนี้มันก็ธรรมดาเดี๋ยวว่าแต่ญาติโยมแล้วพระเองบางทีก็สัพพุทธาหรือสัพพธรรมาก็ไม่รู้ก็ขึ้นกันก็ธรรมดาสติมาปัญญาเกิดถ้าสติเลยจะเกิดปัญหาหรือว่าสติมาหมาไม่กัดสติถูกตัดจะกัดกลับมาเข้ามาอย่างนั้น